คลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับจากการเปลี่ยนมาใช้ตัว a 2 3 Ultra นะครับจากก่อนหน้าที่ผมใช้ตัว iPhone 13 Pro มาก่อนเจอปัญหาอะไรแล้วมีอะไรที่มันรู้สึกว่าเอ้ยไม่ชินบ้างนะครับแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่ามันใช้งานแล้วสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเรามารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับ เรียกว่า1เดือนแล้วนะครับที่ผมเปลี่ยนมาใช้ตัว A23 Ultra นะครับจากก่อนหน้าที่ใช้ iPhone 13 Pro มาก่อนตัวนี้มีหลายอย่างเลยครับที่ผมได้ไปเจอมาได้รวบรวมมาแล้วนะครับในคลิปนี้จะนํามาพูดคุยให้กับผู้คนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไวด้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานํามาอัปเดตให้กับทุกคนตรงนี้เลยฮะ พันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของปัญหาที่ผมเจอก่อนละกันแต่ว่าจะให้พูดว่ามันเป็นปัญหาะที่เดียวมันก็ไม่ใช่นะครับเป็นความไม่เคยชินมากกว่านะครับอย่างเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องที่เราไม่สามารถแอนดอร์ไฟได้นะครับจากปกติเราใช้ p p o o n นะครับไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนใช่ไหมเราถ่ายรูปเราสามารถแอนดอร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะตรงนั้นนะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาใช้ตัว Android นะครับอย่างตัวไ o s ฟ u l ามอตรงนี้นะครับ ผมจะไม่สามารถรับหรือส่งไฟล์ผ่าน a d o b e ให้กับเพื่อนๆได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขของผมนะครับก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกเนี่ยจะใช้แอปที่ชื่อว่าแอป Send Anywhere ครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำงานคล้ายๆ a d o b e แหละแต่เพียงแต่ว่าเราต้องให้เพื่อนเนี่ยสแกน QR code ที่ขึ้นมาบนหน้าจอแอปนะครับแล้วก็สามารถส่งไฟล์รูปได้เลยนะครับ หรือในกรณีที่ต้องการโอนถ่ายไฟล์รูปไฟล์วิดีโอเยอะๆนะครับผมก็จะใช้แอปที่ชื่อว่า Android Transfer File นะครับที่อยู่ในตัว Mac แทนนะครับแล้วก็ลากไฟล์ทั้งหมดลงเครื่อง Mac แล้วก็มานั่งจัดก,การอีกทีหนึ่งก็ถือว่ามันเป็นการโอนถ่ายข้อมูลที่มีขั้นตอนมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาซะทีเดียวนะครับ แต่สิ่งที่ขาดหายไปจริงๆตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการที่เราไม่สามารถส่งข้อความข้ามอุปกรณ์ที่เราใช้ Apple ID เดียวกันได้แล้วนะครับจากปกตินะครับที่ผมกดก๊อบข้อความเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเครื่อง Mac เนี่ยผมสามารถมากดวางบน iPhone ของผมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ขาดหายไปครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้ตัว a i p Ultra ตัวนี้นะครับก็จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้แล้วฮะถัดมาจะเป็นเรื่องของตัว Apple Watch ที่ผมมีอยู่นะครับ ผมเคยพูดในคลิปหลักไปแล้วเนี่ยว่ามันไม่สามารถซิงกับตัวไอโฟนสามได้นะครับจะทําได้ก็เพียงแค่ดูเวลาเท่านั้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ตัวไอโฟนสามอัลตร้าหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยผมสามารถใช้ตัว Apple Watch เนี่ยระหว่างที่ไม่มี iPhone ได้นะก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายครับการที่ไปฟิตเนสนะครับหรือว่าการที่ไปวิ่งเนี่ยผมก็สามารถกดออกกำลังกายได้อยู่นะบนตัว Apple Watch เสร็จแล้วผมก็กลับห้องมาครับแล้วให้เขาซิงกับตัว iPhone ที่นอนรออยู่ที่ห้องนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องรองนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียที่เราแลกกันไปนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้เครื่องนี้เป็นตัวหลักแล้วกันนะครับข้อดีที่ได้มาที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือตัว Apple Watch ตัวนี้สามารถใช้ระยะเวลาในการสวมใส่ได้นานขึ้นนะครับจากปกติที่จะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงวัน 16- 18ชั่วโมงเดี๋ยวแบตเขาจะหมดแล้วครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25- 26ชั่วโมงก็ถือว่ามีแบตท,ที่อืดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องซิง์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็นข้อดีเล็กๆที่ได้มานะครับจากการเปลี่ยนมาใช้ตัว a e 3 Ultra ตัวนี้ฮะเรื่องถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของสีสันของหน้าจอครับตัวนี้อย่างที่บอกไปมันไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เป็นเรื่องของความที่ผมไม่ชินกับสีคอนทาราท,ที่มันจัดจัดของตัว s ซัมซุงมากกว่านะครับตอนแรกที่เปลี่ยนมาใช้เนี่ยรู้สึกว่า เวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่ค่อยชอบคอนทาราสท,ที่มันสดเกินไปนะครับถ่ายรูปดอกไม้ถ่ายรูปทองฟา้ารู้สึกว่าสีมันค่อนข้างที่จะแรงเกินไปจากก่อนหน้าที่ผมใช้ตัว iPhone 13 Pro ผมรู้สึกว่าเออสีมันดูธรรมชาตินะแต่หลังจากที่ผมใช้ตัว iPhone 13 Ultra มานะครับผมรู้สึกว่าเออสีของหน้าจอที่เขาสดที่คอนทาราสจัดๆเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการถ่ายรูปดอกไม้นะครับหรือว่าการถ่ายรูปอาหารที่มันมีมิติขึ้น ทำให้เราสามารถอัปรูปได้เลยบางทีมันไม่ต้องแต่งรูปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องดีเรื่องเด่นของเขาเลยนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องของการดูหนังนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าดูหนังได้อรรถรสมากเลยเพราะว่าสีเขาจัดจ้านแล้วก็ดูได้เต็มตาม,มากขึ้นนั่นเองนะฮะถัดมานะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เรื่องของระบบกันมากนะครับตอนแรกที่ผมใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเอคอนโทรเซนเตอร์ของฝั่งของซัมซุงเนี่ยทำไมมัเราปัด แล้วเราต้องปัด2ทีนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างทําให้การใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เหมือนกับฝั่งของตัว iOS นะครับที่เราปัดลงมาเนี่ยเออเราเห็นเลยนะว่าตอนนี้มีอะไรให้ปรับตั้งค่าได้บ้างแต่ตรงนี้เนี่ยพอมาพูดคุยกับน้องพลนะครับที่ น้องเขาใช้ตัว s a m s u n g a 3 4 A54 เหมือนกันเนี่ยก็ได้พบมา1จุดครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้2นิ้วครับปัดลงมาเนี่ยมันก็ปัดได้ครั้งเดียวนะครับตัวนี้ถามว่าเป็นปัญหาไหมแรกๆเหมือนกันเลยครับเป็นปัญหาแต่หลังๆพอรู้วิธีใช้นะครับก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสักทีเดียวนะครับสําหรับจุดนี้แล้วก็เรื่องของ IG นะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับว่าทำไมการอัพวิดีโอ ผ่าน IG ของฝั่งของ Android นะครับมันถึงไม่ชัดเท่ากับฝั่งของ p p o o n สักทีนะครับตัวนี้ถามว่ายังมีปัญหาอยู่ไหมใช่มันยังมีปัญหานะครับแต่ถามว่าเรื่องของความชัดเนี่ยผมมองว่าความชัดเนี่ยมันชัดเท่ากันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเล่นเนี่ยมันไม่ลื่นไหลเพียงเท่านั้นนะครับเวลาที่ผมออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วผมใช้ตัว S3 u l t สามถ่ายรูปเนี่ยหากเป็นภาพนิ่งบน IG เนี่ยผมอัพผ่านตัวนี้นะเพราะว่า มันชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็กล้องของเขานะครับมันดีอยู่แล้วนะครับเราสามารถซูมในระยะไกลได้อยู่แล้วแต่หากเป็นวิดีโอนะครับผมจะถ่ายได้ตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ส่งไฟล์เข้าตัว iPhone ครับแล้วก็ใช้ iPhone เนี่ยอัพขึ้นตัว IGT เพื่อความลื่นไหลนะครับก็จะใช้2เครื่องนี้ควบคู่กันไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการอัพ IG ที่ไม่ลื่นไหลนะครับ อะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เคยชินนะครับที่ผมเปลี่ยนมาใช้ตัว A23 Ultra นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาแล้วกันนะครับสิ่งที่ A23 Ultra ให้ผมใช้งานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสะดวกขึ้นกว่าตัวของ p p o o n นะครับเรื่องแรกเลยอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของ away on display ครับจากที่ผมใช้งานมานะครับตอนนี้ติดดูเวลาบน away on display ไปแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมใช้ตัว iPhone เนี่ยเวลาที่ผมจะดูเวลาใช่ไหมผมก็ต้องมาแตะเพื่อปลุกหน้าจอนะครับแล้วก็ดูเวลาว่าเอ้ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่พอผมเปลี่ยนมาใช้ตัว i อโฟ3อัลตราแล้วเนี่ยผมจะติดนิสัยครับเพียงแค่ชํำเรื่องมองเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็มีข้อความมีแจ้งเตือนอะไรไหมนะครับก็ถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับหน้าจอ Always on Display ตรงนี้แต่หากเป็นฝั่งของ iPhone นะครับเขาก็จะมีหน้าจอ Always on Display เหมือนกันแหละก็จะมีอยู่ในรุ่นของ iPhone 14 Pro แล้วก iPhone 14 Pro Max แนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นรุ่นที่เราเข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะครับหากเทียบกันกันกบซีรีส์ของ a 2 3ซีรีส์เนี่ยเขาจะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับอย่างตัว A 2 3 A 2 3 Plus เน,นะครับเขารองรับหน้าจออ l way s On Display ทั้งคู่เลยนะครับแล้วเขายังให้หน้าจอ120 Hz ด้วยครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์มากกว่ารุ่นทั่วไปนะครับก็หวังว่า iPhone 15ที่เราจะได้เห็นกันปีนี้เนี่ยรุ่นเริ่มต้น ถัดมาที่รู้สึกว่าเอ้ยมันสะดวกสบายมากขึ้นนะก็คือกล้องของฝั่งของ a 2 3 Ultra เนี่ยเขามีโหมดโปรโมาให้นะครับหากเทียบกันกับฝั่งของ iPhone เนี่ย iPhone เนี่ยจะไม่มีโหมดโปรในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็การปรับแต่งค่าสีค่าไว้บาลานซ์ปรับแต่งโฟกัสเนี่ยมันปรับได้น้อยกว่าฝั่งของ a e 2 3 ultra เยอะเลยนะครับจากที่ผมใช้มาผมรู้สึกว่าหากเรามีพื้นฐานในการปรับแสงปรับองศาต่างๆนะครับการใช้โหมดโปรของกล้องสมาร์ทโฟนถ่ายเนี่ยบางทีเราก็สามารถถ่ายรูปได้สนุกขึ้นแล้วก็ถ่ายได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับ ถัดมานะครับเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดซ้ําอีกรอบหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้การใช้งานสมาร์ทโฟน,นมันดีขึ้นนะก็คือปุ่มที่เราสามารถปิดแอปทั้งหมดได้ในครั้งเดียวนะครับบน Samsung อ3 u l t า a ต r a ตัวนี้หรือว่าบนฝั่งของ Android ก็มีมาให้หมดแล้วนะครับแต่ฝั่งของ p p o o n เนี่ยมันยังไม่มีเนาะเวลาที่เราต้องการปิดแอปนะครับเราก็ต้อง ปัด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 แต่ผมเคยเจอมาอย่างเคสผมส่วนตัวเลยเนี่ยเวลาที่ผมเปิดแอปต่างๆเปิดหาคอนเทนต์ก็ตามนะครับดูข้อมูลก็ตามเนี่ยโอ้ล้วเปิดไว้เยอะมากเวลาต้องการที่ปิดนะฮะก็คือต้องมาลากปิดเยอะมากนะครับแล้วมันไม่ชินไงพอเปลี่ยนมาใช้ตัวไอทสาตราเนี่ยพอปิดได้ทีเดียวเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นปุ่มหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์การใช้งานที่ดีนะถ้ามันมีอัปเดตมาในตัวของ iOS 17เนี่ยก็น่าจะดีมากขึ้นเลยครับ ถัดมานะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยฝั่งของซัมซุงเนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าและกันพูดอย่างนี้นะครับอ่ะเกินก่อนแล้วกันจากปกตินะครับเวลาที่ผมใช้ iPhone ก่อนหน้าเนี่ยเวลามาออฟฟิศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่อยากให้เสียงตัว iPhone ของเราเนี่ยมันไปรบกวนคนอื่นผมก็จะเปิดโหมดสั่นไว้ตรงนี้นะครับแต่เวลาที่ต้องการเล่นเกมนะครับอย่างตอนพักเที่ยงเนี่ยเวลาเราเข้าเกมใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเปิดปุ่มตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อให้เสียงเกมมันออกนะครับ ก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดตรงนี้ด้วยเพื่อให้เสียงเกมมันออกนะครับแต่ทางฝั่งของตัวซัมซุงนะครับเวลาที่เราเล่นเกมนะครับตัวเสียงของเกมเนี่ยมันจะออกให้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดโหมดสั่นอยู่หรือไม่เปิดโหมดสั่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่าเอ้ยมันตอบโจทย์การใช้งานมากกว่านะบนตัวไอโฟ3อัลตร้านะครับขณะที่เราเปิดโหมดสั่นอยู่นะครับแล้วเราเข้าเกมเนี่ยเสียงก็ยังออกมาให้เราอยู่นะฮะก็ถือว่าโอเคเลย และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่อยากมาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลา1เดือนกว่าๆเลยนะครับที่ได้จับตัว i e อ3 Ultra มาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องหลักนะครับตัว iPhone 13 Pro เนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องรองไปก็เดี๋ยวหากมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับที่ผมได้ใช้งานมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้กับทุกคนได้ดูได้พูดคุยกันในอีกครั้งนะครับ หากวันนี้นะครับมีใครที่ไปพบเจอฟีเจอร์อะไรที่มันน่าสนใจมากกว่าที่ผมได้แชร์ให้กับทุกคนเนี่ยก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้ครับในช่องของคอมเมนต์เช่นเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอ้มดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอมดออฟฟิเชียลเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะฮะที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ